บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจิตภาวนาการอบรมจิตหรือกรรมฐานทั้งที่เป็นฝ่ายสมาธิหรือสมถะทั้งที่เป็นฝ่ายปัญญาหรือวิปัสสนาเป็นข้อที่ทุกคนควรฝึกปฏิบัติโดยมีศีลเป็นภาคพื้นและหลักปฏิบัติที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ทั่วไปก็คือหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่ที่ได้เริ่มสวดและเริ่มแสดงสำหรับในพัฒการนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ในเบื้องต้นก็มีวิธีปฏิบัติซึ่งได้นิยมใช้กันอยู่แต่เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็คือความตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมแม้ว่าทุกคนผู้เป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนาต่างก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะกันอยู่แม้เช่นนั้นในเวลาที่จะปฏิบัติทุกคราวก็ให้ตั้งใจถึงอีกด้วยวิธีน้อมใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมจะให้ภาวนาในใจ
ว่าบุตังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิดุติยัมปิตติยัมปิก็เช่นเดียวกันดังนี้ก็ได้หรือจะใช้บทว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีบุตโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเยนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้สิเมโคตุสัปปดาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อดังนี้ก็ได้และบทนัตถิเมนี้เป็นอันได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งอันเอกอุดมอันเอกก็คือเพียงอย่างเดียวอันหมายความว่าสรณะคือที่พึ่งอันประเสริฐหรืออันอุดมคือสูงสุดนี้มีแต่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอื่นที่ประเสริฐสูงสุดเป็นอันทำจิตให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมจิตเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นข้อปฏิบัติเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปก็ตั้งใจตรวจดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาที่ได้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนี้ย่อมจะพบว่าจิตใจพร้อมทั้งกายและวาจาามีความสงบเป็นปกติเพราะว่าเมื่อเข้าไปสู่วัตถุคือที่ตั้งอันสงบอันเป็นปกติอันประเสริฐอันสูงสุดก็ย่อมจะทำให้กายวาจาใจสงบเป็นปกติและยังอาจประกอบด้วยปีติโสมนัสในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก
ก็ให้มีความสำนึกว่าอันนี้แหละเป็นตัวศีลที่บังเกิดสืบเนื่องมาจากสรณะก็ให้ตั้งใจรักษาศีลคือความสงบเป็นปกติกายวาจาใจนี้ไว้ทุกคนแม้ว่าจะได้สมาทานศีล5ศีล8ก็ตามหรือเข้าบวชเป็นภิกษุสามเณรก็เป็นอันว่าได้สมาทานศีล227หรือศีล10ก็ตามแต่ว่าเมื่อปฏิบัติก็ให้ทำศีลทั้งปวงที่สมาทานนั้นมาประมวลเข้าในศีลที่ได้จากสรณะนี้คือความเป็นปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากถึงสรณะเป็นศีลที่ได้จากสรณะนี้ด้วยและรักษาศีลอันเป็นตัวศีลดังกล่าวนี้ไว้ตัวศีลดังกล่าวนี้ไม่มีว่า5ข้อ10ข้อหรือกี่ข้อก็ตามแต่ว่าเป็นความปกติสงบหรือสงบเป็นปกติกายวาจาใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติเตรียมกายวาจาใจพร้อมที่จะทำสมาธิต่อไปโดยที่ได้ตั้งจิตว่าจะปฏิบัติในสมาธิในกรรมฐานข้อไหนและก็ให้น้อมใจไปถึงกรรมฐานข้อที่จะปฏิบัตินั้นและจะอธิษฐานจิตขออำนาจสรณะที่ถึงคือพระรัตนตรัยได้คุ้มครองรักษาจิตของตนและการปฏิบัติของตนให้ดำเนินไปด้วยดีแล้วก็บัดในการจับปฏิบัตินี้มีวิธีจับปฏิบัติกรรมฐานที่ควรถือเป็นบุพภาคคือเบื้องต้นเพื่อที่จะอบรมจิต
ให้สงบกิเลสนิวรณ์และให้น้อมเข้ามาสู่ตัวความสงบจิตอันเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิก็ย่อมจะทำได้กรรมฐานอันเป็นบุพภาคก็คือพรหมวิหารธรรมตั้งจิตแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาไปในสรรพสัตว์ทุกคนนาในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบนในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องขวางโดยรอบให้เป็นอัปปมัญญาภาวนาคืออบรมแผ่จิตไปด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่นี้ในสรรพสัตว์ไม่มีประมาณเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะสงบจากโทสะพยาบาทจากสิเนหาด้วยอำนาจของเมตตาจะสงบจากวิเหสาหรือวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนและโทมนัสคือความเศร้าโศกเสียใจด้วยอำนาจของกรุณาจะสงบจากความริษยาและโสมนัสความพลอยยินดีตื่นเต้นอยากได้ด้วยอำนาจของมุทิตาจะสงบจากราคะความติดใจยินดีและปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งกับทั้งอัญญานุเบกขาคือความหวังเสยด้วยความไม่รู้ด้วยอำนาจของอุเบกขาฉะนั้นจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานคือควรที่จะปฏิบัติอบรมกรรมฐานสืบต่อไปการปฏิบัติทำสมวิหารธรรมให้มีขึ้นนี้
เป็นกรรมฐานที่ควรปฏิบัติเป็นประจำในเบื้องต้นเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นบุพภาคคือเป็นส่วนเป็นภาคเบื้องต้นและอีกข้อหนึ่งก็คือกายกตาสติสติที่ไปในกายหรืออสุภกรรมฐานพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามคือกำหนดพิจารณาอาการ31หรือ32หรือเพียง5ข้อผมขนเล็บฟันหนังเมื่อเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเมื่อปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้จิตจะสงบจากกิเลสกองราคะคือความจิตใจยินดีต่างๆในกายตนในกายผู้อื่นได้เป็นอย่างดีก็เป็นอยู่ภพภาคเหมือนกันคือเป็นข้อที่ควรปฏิบัติเป็นเบื้องต้นทุกวันจะปฏิบัติในอสุภกรรมฐานหรือกายกตาสตินี้ก่อนก็ได้หรือจะปฏิบัติวิหารนั้นก่อนก็ได้สุดแต่ความสะดวกแก่จิตใจของแต่ละบุคคลและก็ให้ใช้เวลาไม่ต้องนานนักเราว่ามีกรรมฐานที่จะพึงปฏิบัติเป็นการปฏิบัติประจำของตนต่อไปสำหรับกรรมฐานที่จะปฏิบัติประจำของตนต่อไปนั้นก็หมายความว่าข้อที่ต้องการจะปฏิบัติให้เกิดความชำนิชำนาญเพื่อจะให้ได้สมาธิจิตที่เป็นอุปจารเป็นอัปปนายิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติจะเลือกจะเลือกเอากรรมฐานที่เป็นบุพภาคนั้นเช่นพรหมวิหารทั้งสี่หรือข้อใดข้อหนึ่งหรือจะเลือกเอาอสุภกรรมฐานหรือกายคตาสติที่ใช้เป็นบุพภาคนั้นก็ได้ถ้าชอบใจหรือหากว่าจะเลือกเอาข้ออื่นเป็นอานาปานสติอบรมให้ใจเข้าออกที่ตรัสยกขึ้นแสดงไว้เป็นข้อแรกในหมวดกายกตาสติสติที่ไปในกายในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นก็ได้และก็ควรจะทราบวิธีปฏิบัติในอานาปานสติ
หากจะเลือกเอาอานาปานสติเป็นกรรมฐานประจำและก็ควรจะทราบอธิบายถึงวิธีปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้และโดยที่อานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้ได้มีผู้ปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระอาจารย์แสดงอธิบายวิธีปฏิบัติไว้มากตั้งแต่ต่างกันบ้างฉะนั้นผู้มุ่งปฏิบัติจึงควรจะทราบพระพุทธาธิบายคืออธิบายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เองที่ปรากฏในพระสูตรเป็นหลักสำคัญและต่อจากนั้นก็ควรจะทราบถึงอธิบายของพระอาจารย์ที่ท่านได้อธิบายไว้เพื่อช่วยปฏิบัติให้สะดวกขึ้นแต่ก็ควรจะถือว่าอธิบายของพระอาจารย์ที่อธิบายไปนั้นเป็นข้อประกอบซึ่งผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าวิธีไหนของพระอาจารย์ถูกแก่จริตอัธยาศัยของตนก็ถือเอาได้แต่ข้อสำคัญนั้นต้องให้ถูกต้องกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ก็แลหลักที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้นั้นเป็นหลักที่สอนให้ตั้งสติกำหนดในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอานาปานสติอันบริสุทธิ์และตรงดังที่ได้จัดอธิบายไว้ในพระสูตรทั้งหลายที่เราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังอยู่เป็นอันมากซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าเข้าไปสู่ป่าไปสู่คนไม้หรือไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บัลลังก์
คือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงให้ตั้งให้รู้รอบด้านมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าให้ใจออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าให้ใจออกสั้นก็รู้ศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดให้ใจเข้าให้ใจออกศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าเราจะระงับกายสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าให้ใจออกดังนี้นี่เป็นพระพุทธอธิบายโดยตรงและก็ได้มีพระอาจารย์ได้แสดงอธิบายในพระพุทธอธิบายนี้ออกไปเพื่อให้มีความเข้าใจสำหรับในทางปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นแม้ว่าจะไม่จะยังไม่ต้องไปทำความเข้าใจพระพุทธอธิบายนั้นให้ตลอดแต่ว่าถือเอาที่ได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่ามีสติให้ใจเข้ามีให้จิตสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวก็ให้รู้ให้ใจเข้าออกสั้นก็ให้รู้เอาเท่านี้ก่อนโดยที่ได้ตั้งสติคือความระลึกรู้เข้ามาว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเท่านั้นก่อนสติที่ระลึกรู้ดังนี้ก็ระลึกรู้เข้ามาที่ตัวเองดังในบัดนี้ทุกคนก็นั่งกันอยู่ในที่นี้และก็อยู่ในอิริยาบถนั่งเมื่อยังไม่ได้มาปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ระลึกรู้ว่าเรากำลังให้ใจเข้าเรากำลังให้ใจออกก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นกับทั้งบางทีก็โลภบางทีก็โกรธบางทีก็หลงอยู่ในเรื่องนั้นๆที่นึกถึงนั้นก็เลยไม่ได้นึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัว
หายใจอยู่ก็เหมือนอย่างไม่หายใจเพราะไม่ได้ระลึกรู้เมื่อไม่ได้ระลึกรู้ก็ไม่รู้แม้ว่าจะให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็ตามเพราะฉะนั้นจึงต้องวางเรื่องอื่นๆทั้งหมดวางโลภวางโกรธวางหลงไว้ก่อนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนรวมจิตเข้ามาระลึกรู้ตนดูตนว่าให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่อันนี้คืออนุปัสสนาดูตามเพราะว่าตนเองนั้นก็ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เป็นปกติแล้วตนเองจะมาดูหรือไม่ดูว่าตัวเองให้ใจแต่ว่าตนเองนั้นก็ให้ใจอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงนำจิตกลับเข้ามาดูตัวดูตนเองที่ให้ใจอยู่ให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจออกรวมจิตเข้ามาดังนี้ยังไม่ต้องไปกำหนดที่ไหนก็ได้กำหนดรวมๆเข้ามาที่ตัวเองก็จะรู้ได้เองว่าให้ใจเข้าให้ใจออกและเมื่อจิตรวมเข้ามาดูเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนและเมื่อจิตออกไปก็นำกลับเข้ามาดูอีกเพราะว่าจิตนี้จะออกไปอยู่เสมอสิ่งที่นำจิตออกไปนั่นก็คือนิวรณ์เมื่อจิตมีนิวรณ์มากนำกลับเข้ามาก็ไม่เคยจะยอมอยู่จะต้องออกไปก็นำกลับเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเอาเท่านี้ก่อนคอยนำจิตกลับเข้ามาคอยตามดูให้ใจเข้าให้ใจออกของตัวเองให้รู้ก็จะได้สมาธิในเบื้องต้นได้ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป